ดราม่าของพิมพ์ลี่พายค่ะว่ามันล็อตที่มันมากถึง 20,000 ใบอะค่ะมันเป็นการซื้อขายกันยังไงคะคุณมินนี่คะเรื่องปัดเนี่ยที่ซื้อได้จำนวนมากซื้อได้จำนวนไหนเนี่ยมันจะเป็นอย่างครับตัวเนี่ยตอนนี้มันเป็นบัตรซึ่งคนละรอบกับตอนแรกที่ออกมาจำหน่ายนะครับเป็นบัตรที่ถูกเรียกกลับมาจากสโมสรแล้วก็ต่างประเทศะนะครับพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันอยู่เป็นมีอยู่จำนวนประมาณสักหมื่นกว่าใบประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นในการจำหน่ายบัตรรอบนี้เราก็เลยเนื่องจากเวลาที่มันมีอยู่ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยเราก็เลยมีวิธีการจำหน่ายอยู่2แบบครับอันที่1คือจำหน่ายตามปกติครับแต่2ใบ4ใบในระบบเหมือนเดิมอีกส่วนหนึ่งคือจำหน่ายให้คอร์ปอเรทบริษัทต่างๆครับก็มีหลายบริษัทครับบริษัทนี้ซื้อไปล้านบาทบริษัทนั้นซื้อไป 4-5 ล้านบาทแล้วก็นำบัตรไปจำหน่ายไม่ใช่ครับอาจจะทำโปรโมชั่นในองค์กรแล้วก็อาจจะไปแจกพนักงานต่างๆเหล่านี้ครับก็มีทยอยมาเพราะในกรณีพิมพ์ไม่ผ่านเหมือนกันครับไม่ได้มีโควต้าของใครเพียงแต่ว่าเขาก็ซื้อบิ๊กหลอดเหมือนกับครบเลทเปิดซื้อเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันด้วยครับมีกรณีเกี่ยวกับเงื่อนไขของบัตรว่า1คนซื้อได้4ใบคืออย่างนี้ครับในรายละเอียดเงื่อนไขของ1คนซื้อได้4ใบเป็นชุดแรกที่เราประกาศตอนต้นเนื่องจากวัตถุประสงค์คือต้องการให้คนสามารถเข้าถึงบัตรได้ทั่วถึงไม่ได้ซื้อบัตรไปกักตุนหรือว่าซื้อบัตรไปทำอะไรอื่นๆนะครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์แบบนี้แต่เป็นเงื่อนไขที่เราเองบริษัทผมเองตั้งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายเพื่ออยากให้คนเนี่ยสามารถซื้อบัตรได้ทั่วถึงในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบัตรโควต้าต่างประเทศที่ถูกจำหน่ายออกไปโทษครับถูกสำรองเอาไว้ตามสัญญาของดีลนี้เนี่ยนะครับก็ถูกสำรองไว้ตอนในเมื่อจำหน่ายยังไม่หมดนักเนี่ยนะครับซึ่งต้องใช้เวลาจำหน่ายนานพอสมควรผมก็เลยดึงกลับเข้ามาในระบบพอกลับเข้ามาในระบบก็เลยมีวิธีการขายเพื่อให้บัตรเนี่ยได้ระบายออกไปเพราะว่ามีบริษัทต่างๆเนี่ยต้องการบัตรเป็นจำนวนแทนที่จะไปซื้อกัน2ใบ4ใบไม่ได้อันนี้ก็เลยเป็นการพิจารณาในรอบบัตรที่เข้ามาในรอบนี้ครับค่ะล็อตใหญ่อย่างที่พิมพ์ริพายซื้อไปมันมากถึง 20,000 ใบแล้วนำไปลดราคาอย่างนี้กระทบกับการขายบัตรของทางฝั่งฮูวินิตไหมคะอย่างนี้ครับคือเขาซื้อบัตรจะบัตรพันใบร้อยใบหรือจะหมื่นใบก็ตามเนี่ยเขาจะซื้อในราคาเต็มนะครับผมไม่ได้มีส่วนลดให้ค่ะนะครับส่วนที่เขาจะซื้อราคาเต็มเสร็จแล้วเขาจะไปทำโปรโมชั่นสมนาคุณให้กับลูกค้าเขาก็สุดแท้แต่การพิจารณาของเขาฉันจะตอบประเด็นนี้ครับบัตรแจ็คสันหวังบัตรซ้อมนะครับเป็นบัตรโควต้าที่เรามีโควต้าอยู่แล้วครับผมมีโควต้าอยู่จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดสรรปันส่วนให้แต่ละส่วนอย่างไรบ้างผู้สนับสนุนตรงนั้นคนนั้นตรงนี้เท่าไหร่ใบมันในกรณีที่คุณเตรียมที่ไปซื้อบัตรในราคาเต็มและซื้อจำนวนมากผมก็ต้องจัดตามความเหมาะสมตามโควต้าที่ผมมีอยู่ให้แต่ไม่ได้ขายนะครับค่ะยืนยันว่าผมไม่ได้ขายบัตรซ้อมเลยไม่มีขายครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม